แต่นั้นไม่ดีไม่ดีเว้ยนมกล้วยที่ญี่ปุ่นฮิตมากนะครับไม่ใช่ธรรมดานมกล้วยดังมากนะนะฮะนอกจากจะมีบูธเบสแล้วครับพี่แป๋มีใครอีกมีใครอีกมีดาราสาวสูงเต้ยจรินทร์นี่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 ครับอันนี้ตัวแทนรถอะไรฮะนี่อะไรคะรถอร่อยเราไปกินส้มตำบางร้านมีครบทุกรสขาดรสอร่อยเพราะฉะนั้นอันนี้มาเป็นตัวแทนของรสอร่อยนะคะในแล้วก็จะมีดีเจจากแทรชเชอร์แบงคอกมาเปิดเพลงให้สนุกกันด้วยนะคะวันนี้เตรียมตัวงานให้พร้อมสัมผัสประสบการณ์ปาร์ตี้ถูกระเบียบกันได้นะคะกับโปรโมทปาร์ตี้ชนมที่กรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นบัตรต้องซื้อต้องอะไรที่ไหนไม่ขายโอ้ยแล้วจะไปยังไงมันไม่ใช่ว่าห่วงอะไรแต่ขออย่างนี้มันไม่ต้องเอาเงินมาให้ก็หรอกเอากล่องโปรโมทมาแลกสินำกล่องโปรโมท3กล่อง3รถครับนะนี่นะจ๊ะไม่ใช่บางคนอ่านผ่านๆเอาโปรโมทมา3กล่องแล้วก็เอาปลาเก๋า3รถมาOh my God. มันสามรสชาติสามรสชาติมาดีนะเอามาแลกนะคะติดตามรายละเอียดแล้วก็ช่องทางรับบัตรกันได้นะคะที่ Facebook วัยรุ่นไทยไม่ได้สาบายโฟร์โมสได้เลยใช่แล้วนะครับขอบคุณด้วยนะฮะในเบรกนี้อย่าลืมนะไปนี่นี่ที่เห็นอยู่นะฮะนะตอนนี้เราพักเบรกก่อนครับแตกฟองไลฟ์แตกฟองไลฟ์แตกฟองไลฟ์เทิงทั่วโลกแย่แย่แย่อากุศลธรรมหลับนี่เองนี่แหละกระไดขนมกระไดขนมเมาเมาเมาขนมเนี่ยเมื่อกี้ได้กินเหรอฉันเมารับหนังเรื่องนี้ใช่ครับผมเป็นเรื่องของการพาร์ตี้พาร์ตี้คือพาร์ตี้หลายคนเนี่ยต้องเคยดูเราชอบกันมาแฮงโอเวอร์ใช่ครับชอบดูไหมครับเคยดูไหมดูไม่เคยดูหรอแฮงโอเวอร์ไม่ไอคนที่ตอบแล้วเสียงดังอยู่คนเดียวเนี่ยมันบ่งบอกแล้วพวกทุกคนไม่มีใครเลยหรอกได้ที่เคยดูนี่ไม่ทราบว่าได้ดูจากที่ไหนคะจากในโรงหรือว่าหนังจากคลองถมคะคลองถมอุ้ยน้ำมาอวดอีกแล้วได้ดูมาดูว่ามีขั้นดูอีกขั้นไม่ภาพยนตร์ที่เราจะนำมาฝากกันวันนี้เดี๋ยวจะมาทำเปลี่ยนเรื่องไม่ก็นึกว่ามีขั้นนึงแต่ว่าไม่นุ่มอยากให้ภาพมากเพราะตัวเหมือนนิ่งๆแต่หน้าไปหมดเลยเคยเดินเพลินๆป่ะเคยเดินเพลินๆแล้วแบบเราลุดลงไปเดินลงบันไดอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเราถึงสุดแล้วอะแต่เราเข้าใจว่ามันมีขั้นนึงนะแล้วพอรู้สึกแบบเจ็บเจ็บเข่านะรู้สึกมันย้อนย้อนขนาดเจ็บเข่าเจ็บเข่าเคยใช่ทั้งนี้นะเรื่องแฮงโอเวอร์นะครับสนุกมากๆนะครับก็สร้างไว้ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองรวมถึงไหนเรื่องหนึ่งพุ่งกับคนเดียวหมดมาถึงเรื่องนี้มาอีกแล้วครับแนวเดียวกันเลยแนวเดียวกันเลยครับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า21 and over สำเนียงพี่กันหน่อยสิอะไรนะ21 and over เป็นไงแบบสำเนียงอังกฤษบริติชหน่อยนะครับภาษาไทยคือ21ทันทีปาร์ตี้รัวเวอร์เรื่องราวเป็นยังไงจ๊ะเป็นเรื่องราวของคืนฉลองวันเกิดของเด็กคนนึงครับชื่อว่าเจฟชางเจฟชางเจฟชางนั่นคือเป็นเด็กตีเนิร์ดหน้าตาแบบเจียมเจียมเจียมหน้าตาน่ารักเหมือนกับผมเนี่ยไม่ใช่ก็คือเนี่ยเจอเพื่อนซีนะฮะคนที่เขาคนน้องคนที่เขาแฟนคลับแต่จริงป่ะเนี่ยใช่อ่ะพอตอนเธอบอกว่าน่ารักน่ารักเหมือนผมอ่ะน้องทำหน้าอย่างเงี้ยนี่แหละครับบางทียอมรับความจริงไม่ค่อยได้คือชอบแหละแต่เขินแทนคนอื่นทำหน้าคอมเมนต์มากเลยอ่ะเหมือนเธอเป็นแบบแฟนคลับคู่แข่งอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะจะไม่มองน่ารักมองว่าหล่อต่อเจ๊ชางคนนี้นะครับก็คือ
ได้มีแบบเพื่อนซีสุดแสบเลย2คนนะฮะเซอร์ไพรส์ลากไปฉลองปาร์ตี้เขาว่าบรรลุนิติภาวะ21ปีอะไรอย่างงี้คือที่เมืองนอกเนี่ยกฎหมายที่สามารถไปเที่ยวผับได้เนี่ยต้องอายุ21กินเหล้าด้วยกินเหล้าด้วยแล้วกับเด็กคนนี้ก็เคยถูกห้ามมาตลอดนะฮะแล้วก็มีพ่อที่ดุมากๆใช่ครับผมก็คือทั้ง3หนุ่มนี้เนี่ยจะระเบิดออกมาเป็นยังไงบ้างรอดูในเรื่องนี้ใช่นะคะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหไม่รู้ไม่มันไม่ยันเช้าเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ขอกลับบ้านด้วยใช่คือในเรื่องมันขนาดนี้แสดงว่าระหว่างทางคือตอนจบยังไงไม่รู้แต่ผมว่าระหว่างทางเนี่ยที่จะสนุกมากใช่ประเด็นก็คือแบบจะปาร์ตี้กันนะเพื่อนมาจัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้ให้นะแต่เช้าเนี่ยอีตาเจฟชังเนี่ยต้องไปสอบหมอต่อเพราะว่าพ่อดุไงพ่อบังคับให้ไปสอบหมอใช่ก็เพราะฉะนั้นต้องไปติดตามนะคะว่าน้องๆเขาจะแบบยึดไอ้เด็กกลุ่มเนี้ยจะรั่วเพียนกันขนาดไหนจะสร้างเรื่องอะไรกันไปบ้างแล้วจะไปสอบหมอกันทันมั้ยบอกกับใครที่ยังไม่อายุไม่ถึง21ครับก็ไปดูสำจริงพูดเล่นไปตอบไม่ถูกเลยไม่ตอบไม่ถูกเลยไม่รู้จะคอมเมนต์ยังไงเลยนะคะไม่ถ้าเกิดอายุยังไม่ถึง21อ่ะไปดูว่าเตรียมพร้อม9สวย21อย่างบ้านเรียนอย่างงี้นะคะส่วนใครที่เกิน21แล้วก็ลองไปดูว่าสมัยคุณอายุ21นั้นคุณได้เรือนเท่าเด็กขนาดหรือเปล่าถ้ายังก็ไปทําซะอย่างงี้ครับวันนี้มีตัวอย่างครับพี่จะมาให้ดูได้เลยไปดูเลยครับครับผม21วันว่า23ทั้งคือปาร์ตี้รั่วเวอร์นะครับเข้าฉายพร้อมกัน7มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์เย้ครับใช่ตอนนี้มาถึงอีกกิจกรรมดีๆที่มาภูมิใจเสนอบ้างที่แปมเคยไปใช่ใช่ไหมโจรนะคะก็จะจัดกิจกรรมกับ Drive Me Safely นะคะในโครงการทาย Safety กับอย่างนั้นในบริสโตนนะคะครับก็มันจะมี One Day Trip ที่อยากจะชวนคนรุ่นใหม่อย่างเรานะคะโดยเฉพาะคนที่ใช้สิทธิ์รถยนต์ครั้งแรกนะฮะมาเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องและก็ปลอดภัยกันนะคะงานนี้จะมีเซเลบที่ไปร่วมสร้างความสนุกสนานอีกเช่นเคยนะคะครั้งนี้เป็นดีเจเจแมมและอีคิวนะคะอีคิวอิมเมาอีคิวเขาเปลี่ยนแล้วนะคะ30มีนาคมนี้นะคะจะจัดแสดงที่สนามทักษะไทยบริสโตนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครอยากไปร่วมกิจกรรมเช็คคุณสมบัติกันเลยนะคะว่าครบถ้วนหรือเปล่า1อายุ25ถึง35ปีนะครับใช้สิทธิ์การเป็นรถเจ้าของรถยนต์คันแรกด้านการขับขี่และก็ไม่ไปขับขี่นะคะมาเลยฟรีค่ะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดกิจกรรมเดี๋ยวพอก่อนหลังจาก EQ ผมไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเราเวลามันน้อยมาเลยนะครับฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะรีบส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายของคุณกับรถยนต์คู่ใจคันแรกเข้ามาที่ madamfigaro.thailand@hotmail.com นะคะหรือโทร026-98486หรือ026-98491โอ้โหมีลมหายใจเท่านั้นผมว่าจำแต่รายละเอียดที่จะไปดูเพิ่มเติมแหละแล้วเดี๋ยวไปดูคนเองอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้พักเบรกกันครับแตกฟองไลฟ์เย้เทิงทั่วโลกแย่แย่แย่ไม่เป็นไรเข้ากลับไม่ต้องเกลียดใครต้องเกลียดฉันไม่เพียงงานวันนี้ครับการท่านดับเกี่ยวกับเป็นเรื่องอะไรดีคะไหนน้องแทนมาน้องแทนน่าจะเลือกที่สร้างสรรค์ได้ได้ก็คือจากที่คิดวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยห้าดับเพลงกระแทกเป้าโอ้โหสร้างสรรค์มากยังไงคะกระแทกเป้าก็กระแทกเป้าพี่โอ้ยจะกระแทกไงนะไปดูอันดับห้าก่อนเลยครับมาเริ่มกันที่อันดับที่ห้าเพลงนี้ถ้ากระแทกไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านนะจ๊ะต้องกระแทกทีกระแทกสามทีเอ้ากินตับเพลงเถิดเถิงตัวพี่ชอบกินตับแล้วก็คือกระแทกเป้าไงตำฟัวตำแตงตำหัวเอาแผงน้ำตำทำไมตำฝาน้องสนใจไหมตำฝาน้องสนใจไหมตำหัวตำฝาอยากให้น้องกินตับตับนี่จังหวะนี้ครับผมวันนี้อันดับที่ห้าเอลดีนะเอลเพลอันนี้ก็คือแบบกระแทกเป้าไงตรงๆตัวเลยกระแทกเป้ากินตับได้เลยนะอันดับห้าครับอันดับที่สี่ไปดูกันมาต่อกันที่อันดับที่4อย่าคิดว่าจะกระแทกเป้าได้เฉพาะเพลงไทยนะจ๊ะเกาหลีเขาก็กระแทกกันด็อกเตอร์ฟิลกูดรานเนียกั
านกันแท้เป้าไหนสวยงามขนาดนี้เลยหน้าหน้าหน้าเราหน้าเราเก่งใจผู้หญิงอย่างฉันบ้างโอ้โหอันนี้จะมาเรียกกระแทกเป้าอะไรเรียกอะเราต้องเรียกว่าอะไรอ่ะฉันมีคำอยู่ในหัวแล้วแต่ว่าฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะมาลงกองให้กระแทกหนูเออป้าไปอันดับสามดีกว่าว้าวว้าวและแล้วก็มาถึงอันดับที่3สงสัยต้องกระแทกให้แรงโรคนี้จะได้หายสักทีโกรธไหลย้อนปออันโนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนเขาเรียกว่าโกรธไหลย้อนผู้หญิงนิยมเป็นกันยาเออยังไงเมื่อกี้ไม่ได้กระดกนะใช้เป็นขมิบนะเนี่ยขมิบเห็นแบบอยู่เงี้ยโอเคครับผมต่อไปอันดับ2เลยโอ้แม่เจ้าและแล้วก็มาถึงอันดับที่2ขอเตือนไว้ก่อนเลยจะพบใครไปแข่งแรงกับแท็กอย่างนี้มึงได้จ้ะตบเกรงเขากระแทกถี่เหลือเกินคืนนี้อยากได้กี่ครั้งชินชินวุฒิกระเด้งทำไมหลุดเลยโอเคครับผมและแล้วมาถึงอันดับที่หนึ่งฮะจะเป็นใครมันใช่มากมากและแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งกระแทกกันทั่วเมืองตอนนี้ใครกระแทกไม่ได้ระวังเอานิ้งยะดูสิพระขนงเขายังกระแทกกันเลยอ่ะฮ่าเร็วเช่เช ไม่ผมไม่เข้าใจว่าเพลงของรุ่นพี่ของผมเนี่ยขาดไปได้ไงอย่ามองตรงนั้นอย่ามองตรงนั้นหายไปได้ไงนี่คือ5อันดับอ่าฮะล่ะ5อันดับตกใจบัดด้าวนองมากจริงแรงและคมดีมากอ้าวช่วงนี้นะอย่างนี้แหละเด็กรุ่นใหม่ที่เราต้องการเด็กรุ่นใหม่ที่เขาต้องการแต่เขาไม่ได้เป็นที่ต้องการของคนรอบข้างเลยเลือกเอาจะอยู่ฝั่งใครอยู่ฝั่งฉันก็มีฉันอยู่อีกฝั่งก็ที่เหลือทั้งหมดต้องเลือกอีกไหมขอบคุณด้วยช่วงนี้นะคะ New Yaris Best Body Sport นะคะกู้ใจไปไหนไปกันขออวดอ้างในเรื่องของเรื่องเบาะที่เก็บของรถของเราค่าของมันเยอะใช่เราไปซูเปอร์อย่างงี้ซื้อทุกอย่างกะปิน้ำปลาไม้มอบไม้กวาดถูกไหมบางครั้งเราไปกับลูกเราลูกเราก็ลองจะแบบเอาจักรยานเอาแบบห่วงยางเบาะอะไรจะเขาเรียกอะไรนะแบบบ่อไว้นะบ่อดันไม่เขาเป่าลมก่อนเขาต้องขนกลับมาทั้งกระเป๋าลมอย่างเงี้ยไม่เอาลมออกกันละครับมาใส่ในยาเรสอย่างนี้พับเบาะได้แบบ60 40เอาข้าวของทั้งหมดเควี้ยงเข้าไปใช้คำว่าเควี้ยงได้เลยอ่ะมันกว้างขนาดนั้นไม่ต้องหรอจัดละเมียดเลยยังไงก็ยัดก็ได้แล้วก็ขับรถกลับบ้านแฮปปี้โดยที่ทิ้งลูกเราไว้ที่ซูเปอร์เอาอ่ะก็เราขับกลับมารับดิใครรู้ว่าจะเอาของเยอะๆอ่ะตัวมันก็ไม่มีที่นั่งสิจบมาอ่ะนะคะขอบคุณด้วยสำหรับยาริสนะคะสปอร์ตเบสบัดดี้สปอร์ตคู่ใจสปอร์ตเบสบัดดี้สปอร์ตสปอร์ตคู่ใจไปไหนไปกันจบมาเอี๊ยดอะไรครับแตกฟองไลฟ์แตกฟองไลฟ์SMS ดีกว่าแทนอยากให้อะไรอยากให้ข้อความไหนดีเมื่อกี้นะฮะก็คือมีอันนึงที่ชอบมากๆแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปโอเคครับผมเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มองลึกมองไปในแบบว่า
ดูรูปร่างหน้าตาทุกอย่างครบเลยก็คือการอยากให้แคร์เนี่ยเต้นโคเวอร์แบบ K-pop พี่จูริ่งกับพี่ปังแปงเอามาเปิดได้ด้วยเหรอเนี่ยได้ได้โอเคไปไม่แล้วพอเดี๋ยวนี่จะลำหนุมานแล้วเอ้ายังไงก็ได้รับเลยข้อความนี้นะครับรวมถึงขอบคุณข้อความอื่นที่ส่งร่วมสนุกกันด้วยนะครับแล้วก็ส่งมาทักทายกันนะครับใช่ที่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอบคุณกรีนไอครีมความพีเราเริ่มจุดทั้ง3เรื่องถึงชั้นผิวทั้งรอยสิวจุดดำฝ้าแดงใหม่กันได้อะไรคุณคอมพีครับผมนิวยาวิสเบสบัดดี้สปอร์ตคู่ใจไปไหนไปกันครับและที่ต้องขอบคุณอย่างแรงอย่างหนักเลยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่พี่ใหญ่เวทีนางงามน้องแคร์ทุกคนนี้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณแฟนคลับด้วยนะขอบคุณย้ำอีกทีเราจะได้เห็นงานอะไรของน้องแคนบ้างครับผมก็ตอนนี้หลักๆเลยนะฮะก็มีละครเรื่องคู่กรรมครับตอนนี้ก็ออกอากาศแล้วทุกวันจันทร์อังคาร 20:10 นครับผมแล้วก็2รายการฮะรายการตามติดชีวิตดาวทางช่อง Action Channel ครับ5โมงตรงครับผมแล้วก็ต่อจากนั้นเลยฮะมีรายการนอกรอบทางช่อง5 5โมง55อันนี้วันไหนจันทร์ถึงศุกร์เลยจันทร์ถึงศุกร์ครับผมเจอรายการจันทร์ถึงศุกร์หมดใช่ครับโอเคนะแล้วเดี๋ยวนี่แหละมาถูกทางก็แค่ได้ผลงานเพลงก็ทุกคนก็รออยู่นะครับผมก็รออยู่เหมือนกันทางพี่บอยพี่แน่นฟังน้องไม่ได้นะคะครับไปวันนี้เดี๋ยวอยู่กับฟูเฮาส์เดี๋ยวฟูเฮาส์กันนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับแตกฟองไลฟ์ปิ้วแตกฟองไลฟ์